บายดีสบายดีเพื่อนๆทุกคนนะวันนี้แม่ครัวสิมาเฮ็ดขนมแหนบสาคูนะใส่แป้งสาคูมานี่ต้นจอก็มีเม็ดสาคูสีเขียวแล้วมันนี่ใส่สีเขียวแล้วก็มีมะพร้าวหน่อยนึงขูดเรียบร้อยแล้วน้ำตาลมะพร้าวเกลือใบตองตัดเรียบร้อยแล้วซื้อมาเป็นโฟเซนเลยเวลาที่นี่เราเซ็ตดีส่วนผสมทำอิฐกับแม่เนินทำมีสาคูนี่แหละเนาะถุงหนึ่งแล้วก็น้ำตาลทรายร้อยกรัมเกลือป่นเครื่องบวงกาแฟเนาะทำอิฐเราจะเอาสาคูนี่ไปแช่น้ำก่อนเนาะล้างน้ำแช่น้ำดีๆจะ3นาทีแล้วจึงสิมาคนใส่กับน้ำตาลกับเกลือเนาะแล้วมาเบิ่งส่วนประกอบต่อไปเนาะส่วนประกอบต่อไปของใจมันเขาจะใส่อันมะพร้าวขูดเนาะโปเกแล้วก็บะออนไลน์บันไดเอาหน่วยหนึ่งมาขูดน้ำตาลมะพร้าว200กรัมเกลือป่นครึ่งบวงกาแฟเนาะเขาจะไปพัดใจมันก่อนหลังจากนั้นแล้วเขาจึงจะมาเซสาคูไว้เนาะโอเคอ่ะเบิ่งต่อไปอันนี้เป็นขั้นตอนเฮาจะพัดใส่ขนมเนาะทําอิฐเฮาก็จะเอาน้ําตาลมะพร้าวลงทําอิฐเอาน้ําตาลมะพร้าวลงเนาะแล้วจะเติมน้ําเด้อจะส่งวงกาแฟจะให้น้ําตาลเฮาละลายง่ายเนาะจังไรจึงเอามะพร้าวลงหลังจากน้ําตาลเฮาละลายเฮาจะใส่เกลือเครื่องบวงกาแฟเนาะมะพร้าวลงเลยจากนั้นเขาก็จะพัดใส่มะพร้าวเขานี่นะไปจนมันแห้งคนเลยเนาะจะคอยพัดไปไฟอ่อนๆเด้อขั้นตอนนี้เด้อไฟอ่อนๆหลังจากเขาพัดมาได้ตำนี้แล้วก็เป็นได้เลยเด้อไม่ควรซีมอนเลยเด้อเขาเริ่มแห้งละจะเป็นจะผักใส่ไว้ให้เย็นก่อนบ่เย็นก็ได้เนาะอุ่นๆแล้วก็มาปั้นเนาะเป็นเนาะก้อนเนาะนี่เป็นขั้นตอนเฮาแซ่สาคูเนาะเอาล้างดีๆมาแล้วมาแซ่น้ําไว้ประมาณ3นาทีเนาะแล้วจึงจะเอาออกมาเสด็จน้ําเนาะวันนี้เป็นขั้นตอนเฮาจะคั่นแป้งสาคูเนาะเฮาเสด็จน้ําเรียบร้อยแล้วแม่ครัวสิใส่เกลือเครื่องบวงกาแฟนะน้ำตาลแม่ครัวมา100กรัมเสี่ยวเครื่องเดียวเด้อพอย่านหวานพุ่นแม่ครัวผู้ใดมากหวานก็ใส่หลายแม่ครัวสิใส่บ่หวานปานใดมื้อนี้แต่จะมาคั่นให้มันเข้ากันให้ส่วนผสมเข้ากันล้างมือดีๆแล้วเด้อแม่ครัวบ่จําเป็นต้องใส่ถุงมือก็ได้เฮาล้างมือสะอาดแล้วค่ะคั่นรสนวดให้มันเข้ากันครบถ้วนแล้วเขาก็มาห่อได้แล้วนี่ทำอิฐเขาก็จะทาไปตองก่อนเนาะเอาน้ำมันทาไปตองหน่อยนึงหลังจากนั้นแล้วแม่ครัวสิพับแบบนี้นะพับแบบนี้แล้วสิพับอีกบานนึงเข้าไปในก่อนเห็นปะแบบนี้แม่ครัวพับบ่งามดอกแต่แม่ครัวหมักพับแบบนี้ลองมึงแค้นผู้ใดจะเค็ดน้ำกันมันสูงขึ้นหน่อยนึงเฮ็ดให้อันขนมเผาแหลมๆขึ้นนะเอาตักบวงทําอีกเนาะเห็นอันนี้ก่อนนะแล้วเอาใจใส่ใจใส่แล้วบวงที่2เขาจึงมาตักพกแป้งให้มันคาเวอร์ขนมเผาจุ๊บเยอะแล้วก็พับมันนี่พับนี่ลงก่อนแล้วจึงพับเบื้องซ้ายแล้วก็เบื้องขวาเบื้องขวาก่อนเบื้องซ้ายก็ได้บ่ได้เป็นหยังเป็นอันนี้แล้วก็ม้วนข้างในเลยอันนี้แค่มันยาพวกเราก็ตัดออกได้แล้วก็จะได้ขนมแบบนี้ละนะแม่ครัวจะขอตัวห่อต่อไปเด้อแล้วแล้วเสียบไปหนึ่งประมาณ3นาทีแล้วเสียบมาให้เบิ่งเนาะ
ขนมแนบสาคูเฮากันเหม็นแล้วเรียบร้อยแล้วแม่ครัวซีมแล้วแป้งสาคูก็นุ่มแซ่บดีหวานพอดีงามหวานมันวันนี้แม่ครัวก็สิได้จบคลิปลงเท่านี้เด้อเจอกันใหม่คลิปหน้าโชคดีทุกๆคนบ๊ายบาย